วันนี้นะคะเราจะมารีวิวอะไรคะช็อกโกแลตทอฟฟี่ฟี่อ๋อนะคะทุกคนวันนี้รีวิวนอกบ้านอีกแล้วนะคะอากาศสดชื่นมากที่นี่เป็นทะเลสาบนะคะเรามานั่งข้างนอกบ้านนะคะสูดอากาศมีแค่เราสองแม่ลูกนะคะไม่มีใครเลยคือช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงพักร้อนนะคะคนเขาก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดกันเยอะเนาะเราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็มาดูสิคะว่าอันนี้ What is original caramel popcorn เอาอันแรกก่อนลูก Yeah Tofifi Where is original caramel popcorn and Tofifi นี่นะคะเป็นช็อกโกแลตบอกว่าอร่อยมากสำหรับอุ้มนะส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวเพราะว่าเขาจะมีถั่วอยู่ข้างในเนาะเป็นคาราเมลนะคะ creamy nougat and chocolate the dark piece in chocolate that's the dark yeah the dark one is chocolate the light one is nougat nougatก็คือว่าตรงนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตตรงกลางนะคะแล้วก็ข้างรอบนอกนี้จะเป็นคาราเมลกับแล้วก็ข้างในไส้ก็จะเป็นถั่วเรามาเปิดกันดีกว่าค่ะอันนี้เอาไว้ทีหลังค่ะลูก มีทั้งหมด5แถว5 3 1 2 3 15ค่ะลูก15เนี่ยนะคะ 15. ทั้งหมดจะมี15ชิ้นนะคะข้างในนะเนี่ยค่ะคุ้มค่านะคะทุกคนหนูจำได้ไหมว่าราคาเท่าไหร่หนูไม่เก็ตคอสต์ก็เด่นโอ้ดมฮอร์เอ็กซ์ตาพรีสบอรานีที่อยากรู้หนูนะคะพอดีว่ามันเป็นมันลดราคานะคะทุกคนเหลืออยู่10โคนเองช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะเทศกาลฟุตบอลด้วยเนาะพวกขนมนมเนยอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาไว้ให้เพราะว่าคนจะอยู่ดึกกันเนาะเขาก็จะเอาไว้ให้จะพวกขนมพวกเครื่องดื่มนะคะจะลดราคาแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของสวีเดนของยุโรปนะคะทุกคนจะพักร้อนกันค่ะจะอยู่บ้านกันซะเยอะหรือไม่ไปเที่ยวเงี้ยพวกของขนมเครื่องดื่มก็จะราคาถูกมากดึงหน่อยค่ะลูกค่ะแม่ก็ดึงไม่ออกจะได้กินไหมเนี่ยลองชิมสิคะเอา มองเห็นไหมทุกคนมันเหมือนย้อนแสงเนาะนี่ค่ะไม่โตนี่เป็นอย่างนี้นะเห็นไหมคะข้างหลังพอแล้วนะคะอร่อยมากๆนี่ค่ะเขาจะมีถั่วข้างในเห็นไหมขาวๆพิเศษเขาจะเป็นข้างในจะเป็นคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตข้างบนเป็นท็อปปิ้งข้างบนใครที่อยู่แถบยุโรปนะหรืออยู่สวีเดนนะคะลองไปหาซื้อดูนะยี่ห้อนี้ค่ะอร่อย125กรัมนะมีทั้งหมด15ชิ้นนะคะทุกคนใครเป็นสายช็อกโกแลตนะคะลองดูนะแต่อุ้มอ่ะกับลูกจะชอบมากแล้วเวลาทานนะเพลินมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีถั่วข้างในแล้วมันจะกลมกล่อมแล้วมันเข้ากันกับช็อกโกแลตอ่ะตอนนี้นะคะเรามีเพื่อนอยู่3ตัวคือใครคะลูกคือน้องเป็ดน้ำนะคะอยู่ข้างตะกี้เขาไม่กลัวคนนะคะเขาต้องการอาหารทุกคนกินแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆนะไปลองหาซื้อดูนะคะทุกคนนะมันอร่อยอร่อยมากขอบอกเลยอร่อยจริงๆแดดเริ่มส่องแล้วนะคะ
ถ้าว่าเกิดแดดออกนะคะคนที่นี่เขาจะตื่นเต้นมากเขาต้องออกจากบ้านเพื่อจะมานั่งอาบแดดเราสองแม่ลูกก็เลยออกมาสูดอากาศค่ะตรงนี้เป็นทะเลสาบและติดป่านะคะมีป่าด้วยแล้วเขาก็เราสามารถเดินออกกำลังกายรอบทะเลสาบได้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้จะให้ดูนะคะเรามีเกสด้วยมันทำไมอันนี้ไม่ได้อ่ะดักกี้ outside เบาๆอย่าหมุนแรงค่ะอันนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนบริเวณรอบอุ้มเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะทะเลสาบตรงนี้นะคะเคยทำเป็นมิวสิกอะใส่แต่เพลงเข้าไปอะค่ะอย่าลืมนะคะทุกคนเห็นไหมคะอร่อยจริงๆค่ะกินแล้วหยุดไม่ได้นะคะถ้าแถบยุโรปน่าจะมีเหมือนกันนะคะยี่ห้อนี้ก็มารีวิวยี่ห้อขนมนี้ให้ดูนะคะช็อกโกแลตเนาะนี่นะคะยี่ห้อนี้นะอร่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็หวังว่าทุกคนคงชอบนะคะคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ติดตามวิดีโอต่อๆไปของเราสองแม่ลูกได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะรีวิวอะไรนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย